สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องของคลื่นสมบัติของคลื่นที่สำคัญคือเรื่องการอเผกับการแทรกสอดกันของคลื่นเพราะนั้นเมื่อคราวที่แล้วครูก็ได้พูดไปแล้วเรื่องการอเผก็ทวนกันหน่อยนะการอเผของคลื่นมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีตัวกลางกี่ชนิด2ชนิดการอักเสบจะเกิดขึ้นตรงรอยต่อของตัวกลางนะครับทีนี้นักเรียนดูดิเมื่อเกิดการอักเสบแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับซึ่งเราจะศึกษากันต่อไปนักเรียนก็ดูสไลด์เลยนะอันนี้เราได้พูดกันไปบ้างแล้วทีนี้เมื่อมันมีการอักเสบมันก็จะต้องมีกฎใช่ไหมถ้าเราพูดถึงการตกกระทบมันก็มีกฎในที่สุดนักเรียนก็ได้ว่ามุมตกเท่ากับมุมสะท้อนแต่พอถึงการอักเสบนักเรียนดูดิพอมันอักเสบไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็นักเรียนก็ดูเลยนะครับมันจะมีกฎอยู่อันหนึ่งนักเรียนก็ขึ้นกฎของสเนลเลยนะการอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีกฎอยู่อันหนึ่งคือกฎของสเนลนักเรียนมาดูทบทวนกันนิดหนึ่งครูอยากให้นักเรียนดูภาพตรงนี้หน่อยหนึ่งนะเป็นการทบทวนการอักเสบที่เราทดลองเนี่ยเรื่องของตัวกลางสองตัวคือน้ำลึกกับน้ำตื้นเข้าใจไหมครับนักเรียนดูภาพอันนี้เรามีตัวกลางอยู่กี่ตัวนะ2ตัวนักเรียนครับอันนี้คือแนวรอยต่อใช่ไหมด้านนี้เป็นน้ำลึกด้านนี้เป็นน้ำตื้นแสงตกกระทบขอโทษคลื่นน้ำตกกระทบในน้ำลึกแล้วหักเสออกในน้ำตื้นอันนี้ครูเขียนรังสีแล้วนะอันนี้คือทิศของรังสีตกกระทบอันนี้คือทิศของรังสีโอเคนักเรียนครูเขียนทิศนักเรียนรู้หน้าคลื่นไหมมันทำไมกันตั้งจากกันเพราะนั้นรูปนี้นักเรียนจะเขียนหน้าคลื่นก็ได้เพราะเวลานักเรียนสอบเนี่ยมันจะมีหน้าคลื่นออกมาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้นักเรียนดูสับสนแต่นักเรียนจำไว้นะเรารู้ทิศเราก็รู้หน้าคลื่นได้หน้าคลื่นต้องทำไมนะตั้งจากเพราะนั้นจุดนี้ตกกระทบใช่ไหมหน้าคลื่นก็จะออกมาถูกไหมออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยนี่คือหน้าคลื่นนะถูกไหมครับหน้าคลื่นนี่คือหน้าคลื่นอะไรตกกระทบแล้วนักเรียนจะหาหน้าคลื่นอักเสบได้ไหมนี่คือทิศมันใช่ไหมเพราะนั้นต้องทำไมนะตั้งฉากใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นรูปนี้เห็นไหมนักเรียนก็เขียนได้ใช่ไหมครับแล้วนักเรียนก็ลากเส้นตรงนี้เส้นตั้งฉากเพราะนั้นนักเรียนเห็นไหมว่าไอ้มุมเซต้าหนึ่งอันนี้คือรังสีอะไรตกกระทบอันนี้คือเส้นอะไรครับเพราะนั้นมุมนี้มุมตกกระทบถูกไหมเพราะนั้นมุมนี้ก็คือมุมโอเคการอักเสบจะต้องเกิดขึ้นในตัวกลางที่2เสมอตัวกลางที่1ก็จะเป็นตัวที่รังสีตกกระทบอันนี้เป็นการเคลื่อนที่จากน้ำอะไรนะน้ำลึกไปสู่น้ำตื้นถ้าไม่มีการอักเสบนักเรียนดูนะถ้าไม่มีการอักเสบเนี่ยนักเรียนดูมันต้องพุ่งไปทางนี้ใช่ไหมถูกไหมใช่ป่ะ
อย่างนี้ไม่อาเขยใช่ไหมแต่อันนี้มันหักเข้ามาเพราะนั้นรูปนี้ครูอยากให้นักเรียนเขียนอย่างนี้อันนี้คือแนวรอยต่ออันนี้คือเส้นอะไรนะเส้นปกติเพราะนั้นนี่คือรังสีอะไรครับรังสีตกกระทบมุมนี้คือมุมตกกระทบเซต้าหนึ่งเกิดการอักเสบไหมนักเรียนดูรังสีอักเสบดีอันนี้รังสีอักเสบจะไปแนวนี้อันนี้เป็นเซต้าสองสังเกตดูไหมถ้าไม่อักเสบจะไปแนวนี้ใช่ไหมถูกไม่ถูกนะทีนี้มันไปทางนี้นักเรียนดูให้ดีนะมันเบนเข้าหาหรือเบนออกเบนเข้าหาเบนเข้าหาเส้นปกติจำไว้นะลึกไปสู่อะไรนะลุกไปสู่ตื้นสำคัญนะตรงนี้นักเรียนต้องรู้จักนะความเร็วของน้ำลึกเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าน้ำตื้นลึกจะมากกว่าตื้นจำไว้เลยแลมด้ามันก็จะมากกว่าตื้นอันนี้ลึกอันนี้ตื้นอันนี้ลึกอันนี้ตื้นทีนี้นักเรียนดูอีกรูปหนึ่งเห็นทันไหมพยายามดูให้ดีนะตรงนี้มันจะเบนเข้าหานะทดลองจริงๆก็จะเบนอย่างนี้ทีนี้กรณีหนึ่งถ้าเกิดอันนี้เป็นตื้นบ้างอันนี้เป็นอะไรลึกนี่คือแนวรังสีตกกระทบเซต้าหนึ่งหากเห็นไหมมันจะออกในแนวนี้เบนทำไมเบนออกจากเส้นอะไรถ้ามันไม่เบนออกไม่หักเหก็อยู่ในแนวนี้แต่มันจะเบนทำไมนะเบนออกเพราะกรณีนี้นักเรียนดูเด้ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามันตกกระทบในที่มี v น้อยไป v มากจะเบนออกถ้าตกกระทบในที่มี v มากไปสู่ v น้อยมันจะเบนเข้ามันจะมีอยู่2แนวดูรูปนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนักเรียนแนวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมนี่น้ำอะไรละนี่คือน้ำตกกระทบในน้ำอะไรตื้นเบนออกไหมออกถ้ามุมนี้ดูนะพูดไว้ก่อนถ้ามุมตกกระทบโตขึ้นมันจะยิ่งเบนมากไหมมากเบนมากจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันจะเบนขนานกับแนวเขตใช่ไหมน่าดูนะจะเรียนกันต่อไปเอาละครับทีนี้นักเรียนก็มาดูสไลด์เลยนะกฎของสเนนสเนนก็ว่ายังไงมันมีใจความว่ายังไงขอให้เรียนจำไว้เลยถ้ามีการอักเสบต้องเป็นกฎของเจ้าหมอนี่เป็นเจ้าพ่อของการอักเสบเป็นคนสร้างกฎอันนี้ขึ้นกฎเขาง่ายๆไม่มีอะไรอัตราส่วนของทรายของมุมตกกระทบทรายอะไรทรายเซต้าอะไรหนึ่งต่อทรายของมุมหักเหทรายเซต้าหนึ่งต่อทรายอะไรเซต้าสองอ
จะมีค่าเท่ากับค่าดัชนีหักเหของตัวกลางที่ขึ้นหักเหขึ้นหักเหในตัวกลางอะไรขึ้นหักเหในตัวกลางอะไรฮะถามว่าตัวกลางมีกี่ตัวล่ะแล้วมันหักในตัวกลางอะไรที่หนึ่งหรือสองสองนะง่ายๆเลยตกกระทบในหนึ่งแล้วหักออกในสองเพราะนั้นนักเรียนดูจากกฎของเสน่ห์นักเรียนก็ได้ว่าอะไรดูนะนักเรียนได้ว่าทรายของมุมตกใช่ไหมหารด้วยอะไรครับทรายของมุมหักเหคือทรายอะไรทรายเซต้าสองมีค่าเท่ากับอะไรดูดิคำว่าอะไรกูให้เป็นตัว n ในตัวกลางที่เท่าไหร่มันต้องหักในตัวกลางที่สองดูสัญลักษณ์ก็ไปดีนะตัวกลางที่สองมันจะอยู่ห้อยท้ายข้างหลังด้านขวามือแต่ต้องไปเทียบกับตัวกลางที่1เพราะนั้นต้องเทียบกับตัวกลางที่1เพราะนั้นถ้าตัวกลางที่2เป็นน้ำตื้นตัวกลางที่1ก็เป็นน้ำอะไรต้องเทียบกับตัวกลางที่เป็นน้ำลึกนี่แหละคือดัชนีหักเหของตัวกลางที่มันหักเหให้ถือว่าเป็นตัวกลางที่2จำสัญลักษณ์อันนี้ไว้นะครับต่อไปนักเรียนจะไปเรียนหนักในเรื่องของแสงเรียนเยอะตัวกลางเป็นอากาศตัวกลางเป็นแก้วตัวกลางเป็นน้ำตัวกลางเป็นน้ำมันนะครับต่อไปเข้าใจกฎของเสน่ห์นี่ยังครับเท่านี้เองพูดง่ายๆว่านักเรียนดูนะดัชนีหักเหของตัวกลางจะเท่ากับทรายของมุมตกกระทบต่อทรายของมุมหักเหดูสไลด์นะครับตะกี้เราดูไม่หมดนะตัวกลางที่ขึ้นหักเหเทียบกับอะไรนะตัวกลางที่ตกกระทบคือ n อะไรนะถ้าดูนะถ้าตัวกลางที่2คือน้ำตื้นนักเรียนก็ได้อะไรนะ n ของน้ำตื้นถูกไหมเทียบกับน้ำลึกขอวิชวลอีกหน่อยครับขอวิชวลหน่อยครับนี่ไงเขียนไว้อย่างนี้หักเหในอะไรตื้นเทียบกับลึกอันนี้หักเหในหักเหในอะไรน้ำลึกเทียบกับตื้นตัวหลังนี่สำคัญมากๆมองปั๊บรู้เลยต้องหักเหในตัวกลางอะไรเพราะนั้นนักเรียนดูถ้าอันนี้ครูเขียนว่ากอนี่คือแก้วอนี่คืออากาศตัวกลางก็มีสองตัวคืออากาศกับแก้วหักเหออกในอะไรแก้วแล้วมาจากอากาศต่อไปนะต้องเข้าใจให้หมดก่อนการเรียนมันจะได้ง่ายขึ้นนักเรียนเข้าใจกฎของเสน่ห์นี่อย่างเข้าใจเนาะเราก็ได้สูตรออกมานักเรียน n 2เทียบกับ n เทียบกับ1นะนักเรียนเติมเลข1ตรงนี้กฎของเสน่ห์ก็มีอยู่แค่นี้แล้วบังเอิญไซน์เซต้า1
ต่อไซน์เซต้า2มันเกิดไปเท่ากับแลมด้า1หารด้วยแลมด้า2แล้วไปเท่ากับ v 1ส่วน v 2แลมด้า1คืออะไรแลมด้าคืออะไรความยาวขึ้นในตัวกลางที่1หารด้วยความยาวขึ้นในตัวกลางที่มันเปลี่ยนนะแลมด้าเปลี่ยนนะ v เปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนความเร็วในตัวกลางที่1เทียบกับความเร็วของคลื่นน้ำในตัวกลางที่2พิสูจน์ให้นักเรียนดูสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน